วันนี้เรานำสูตรน้ำผักผลไม้ต้านมะเร็งของฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นำให้เพื่อนๆทำดื่มทุกวันนะคะผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากและสูตรน้ำผักผลไม้มีอยู่หลายสูตรด้วยกันมีทั้งที่รับประทานเพื่อความอร่อยและเพื่อสุขภาพแต่ที่นำมาฝากวันนี้เป็นน้ำผักผลไม้ที่เหมาะสมสำหรับการต้านทานโรคมะเร็งโดยเฉพาะค่ะแน่นอนมันสามารถรับประทานได้ทั้งผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและผู้ป่วยโรคมะเร็งสำหรับผู้ที่มีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วก็สามารถดื่มเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคนะคะอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งส่วนผู้ป่วยโรคมะเร็งก็จะช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะทีนี้เรามาฟังส่วนผสมน้ำผักผลไม้ต้านมะเร็งกันนะคะแอปเปิ้ลเขียว1ผลแครอท1หัวผักสลัดหรือผักกาดแก้ว3ใบตั้งโอ2ก้านฝรั่ง1ผลมะเขือเทศสีดาลูกเล็กๆนะคะ5ลูกน้ำตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ลูกน้ำเสาวรสคั้นสดหรือแบบกล่องก็ได้ค่ะครึ่งแก้วน้ำผึ้งแท้ครึ่งแก้วน้ำเปล่า 1-2 แก้วแล้วแต่ความชอบของผู้ดื่มนะคะวิธีทำนำส่วนผสมทุกอย่างมาปั่นรวมกันสูตรนี้จะได้ประมาณ1ลิตรค่ะในกรณีผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งให้รับประทานวันละ1ลิตรนะคะแต่ถ้าดื่มเพื่อสุขภาพเฉยก็สามารถเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นไว้ได้ค่ะประมาณสัก 2-3 วันนะคะ